เราจะดึงตอนนี้มาให้ดูนะคะอันนี้เราปลูกในหลุมนะคะแล้วก็เพาะเมล็ดแบบเป็นกลุ่มนะคะเวลาเราเอาเก็บมารับประทานเนี่ยเราก็สามารถเอาออกมาแบบนี้ได้ค่ะต้นกล้าก็สมบูรณ์ใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นผักชีที่เราปลูกกินเองค่ะอันนี้ที่เราปลูกไป1หลุมนะคะที่เราเพาะเมล็ดไปหลายเมล็ดก็จะมีแบบนี้ค่ะก็มีหลายต้นนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาปลูกผักชีค่ะเมล็ดผักชีที่เราใช้นี้เป็นยี่ห้อเจียไต่ค่ะเราก็จะบ่มเมล็ดก่อนนะคะแล้วก็มีถ้วยนะคะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่อันนี้เป็นกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์หนาหน่อยไม่เปื่อยยุ่ยง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเมล็ดใส่ข้างในนี้ค่ะก็จะเอามาห่อในกระดาษทิชชู่นี่ค่ะก็เทเมล็ดใส่ลงไปเราจะทำทั้งซองเลยค่ะอันนี้ทั้งซองเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ห่อเมล็ดค่ะแล้วก็ใส่ในถ้วยนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะเราจะแช่น้ำไว้สัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้นะคะหรือจะแช่ค้างไว้1คืนก็ได้ค่ะค้างคืนก็ได้ค่ะหลังจากที่เราแช่เมล็ดผักชีแล้วนะคะเราก็เอาออกมาจากน้ำที่เราแช่ค่ะเอาน้ำเก่าออกนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอามาล้างก่อนค่ะก่อนที่จะเอามาบ่มค่ะเราจะบ่มในแก้วพลาสติกนี่ค่ะก็ทำง่ายๆค่ะเราเอาฟองน้ำเก่าๆใส่ลงไปด้านล่างสุดนะคะเพื่อไม่ให้เมล็ดแช่ในน้ำเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอากระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ใส่อีกชั้นหนึ่งแล้วก็พรมน้ำนิดหน่อยค่ะกระดาษทิชชู่แห้งเนาะแล้วก็พรมน้ำนิดหน่อยพอชุ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเมล็ดผักชีออกมาจากที่เราล้างในน้ำนะคะเอาน้ำออกนิดหน่อยเอาให้พอชุ่มค่ะแล้วก็เอาเมล็ดผักชีใส่ลงไปค่ะเราจะใส่กระดาษทิชชู่อีกชั้นหนึ่งควบคุมความชื้นนะคะแล้วก็พรมน้ำนิดหน่อยกระดาษทิชชู่แห้งเนาะพรมน้ำนิดหน่อยเท่านี้ก็พอค่ะข้างบนสุดนี้นะคะเราจะเอาฟองน้ำใส่อีกชั้นหนึ่งเพื่อช่วยควบคุมความชื้นค่ะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะฟองน้ำทิชชู่เมล็ดผักชีกระดาษทิชชู่แล้วก็ฟองน้ำอยู่ด้านบนนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็รอให้เขาออกรากค่ะเราก็คอยเช็คทุก 2-3 วันค่ะเราได้บ่มเมล็ดผักชีไปได้2อาทิตย์หรือ14วันค่ะตอนนี้เนี่ยก็รากออกนะคะแล้วก็เจริญเติบโตยาวเยอะเลยนะคะเราก็จะเอามาเพาะในถาดหลุมนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นถาดหลุมที่เราจะเอาเพาะนะคะเดี๋ยวเอามาเล็ดผักชีวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเราก็เอาดินใส่ลงไปในถาดหลุมดินนี้ก็เป็นดินอเนกประสงค์ที่เราซื้อมาเป็นดินถุงค่ะแล้วก็ผสมเพอร์ไลท์ไปด้วยนะคะเพอร์ไลท์ก็ช่วยในการระบายน้ำระบายอากาศแล้วก็ช่วยให้รากเดินดีที่เราทำแบบนี้เนาะเพราะว่าเราอยู่เมืองหนาวนะคะถ้าคุณไม่อยู่เมืองหนาวก็ทำแบบนี้ได้นะคะบางทีเนี่ยแปลงที่เราปลูกผักเนี่ยก็ยังมีผักอย่างอื่นอยู่เราก็เอาเมล็ดผักชีมาเพาะแบบนี้ก็ได้พอเขาโตอีกหน่อยเนี่ยเราก็เอาไปปลูกในดินหรือปลูกในกระถางก็ได้ค่ะทำได้ทั้งเมืองร้อนเมืองหนาวค่ะเราก็ได้เอาดินใส่ลงไปในถาดหลุมแล้วค่ะก็ควรต่ำกว่าขอบกระถางนิดหน่อยเนาะเราจะเอาเมล็ดผักชีหว่านลงไปแล้วก็เอาดินกลบข้างบนนะคะแล้วก็เอาเมล็ดผักชีมาค่ะมาหว่านนะคะ 3-4 เมล็ด 4-5 เมล็ดก็ได้ค่ะแล้วก็กระจายให้ไปทั่วๆเดี๋ยวเราหว่านไปก่อนค่ะแล้วเอาดินกลบค่ะThank you.
หลังจากที่เราวางเมล็ดผักชีเสร็จแล้วค่ะเราก็เอาดินกลบค่ะแล้วก็กลบดินให้อยู่ในระดับของขอบถาดหลุมค่ะก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะเพื่อช่วยให้เมล็ดงอกไวเนี่ยเราจะเอาถาดพลาสติกครอบด้านบนแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็จะช่วยควบคุมความชื้นแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิค่ะหลังจาก3วันค่ะตอนนี้เมล็ดผักชีเราก็งอกแล้วค่ะวันนี้วันที่13มีนาคมค่ะตอนนี้กล้าผักชีเราก็เริ่มโตขึ้นค่ะอันนี้ถาดที่1นะคะแล้วก็ข้างในนั้นก็เป็นถาดที่2ค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงการปรุงดินปลูกผักชีค่ะก็ทำง่ายๆค่ะเราจะใส่ปุ๋ยหมักเองนะคะในถังนี้เนาะได้มาจากขยะในครัวเรือนนะคะขยะในสวนหลังจากที่เขาเน่าสลายแล้วก็จะเห็นในถังนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราก็เอามาร่นก่อนนะคะแล้วก็เอามาใช้นะคะหลังจากที่ร่นแล้วนะคะในถังนี้ค่ะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะมีอินทรีย์วัตถุสูงค่ะปลูกผักอะไรก็งามนะคะปลูกผลไม้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าไม่มีนะคะจะใช้ดินถุงก็ได้นะคะที่ดินถุงที่เราซื้อมาสำหรับปุ๋ยนั้นเราจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดค่ะถ้าอยู่ต่างแดนก็จะเป็นแบบนี้เนาะถ้าเป็นบ้านเราก็มีปุ๋ยขี้ไก่นะคะถ้าไม่มีปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยใช้มูลวัวมูลควายก็ได้ยิ่งดีเลยนะคะเขาไม่ค่อยเค็มเนาะแล้วก็ถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยจะใส่ปุ๋ยเม็ดก็ได้ค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยเม็ดสูตรเสมอสูตร777ค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยหมักเองค่ะเราก็กระจายให้ไปทั่วๆนะคะปุ๋ยขี้ไก่เราก็กระจายให้ไปทั่วๆค่ะลืมบอกไปนิดหนึ่งนะคะถ้าคุณใช้ปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยควรเตรียมดินอย่างน้อย1เดือนนะคะให้เขาซึมลงในดินเนาะผสมดินอย่างดีนะคะเพราะว่าปุ๋ยขี้ไก่ค่อนข้างเค็มแล้วก็ผสมกันนะคะให้ทั่วๆแบบนี้ค่ะแปลงนี้เราก็ทำเหมือนกันค่ะเราก็เอาปุ๋ยหมักเองใส่ลงไปนะคะถ้าไม่มีปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะคะจะใช้ปุ๋ยเม็ดสูตร777ก็ได้จะไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะวันนี้วันที่24มีนาคมค่ะเราเพาะเมล็ดผักชีไปได้20วันแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเขาก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะมีใบแท้ออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้เป็นใบแท้นะคะ
ถ้าเราดูตรงด้านล่างก็มีรากออกมานะคะระบบรากสมบูรณ์ดีก็ถึงเวลาปลูกแล้วค่ะเราก็จะเอามาปลูกลงในดินค่ะอันนี้ก็เป็นแปลงที่เราจะปลูกผักชีค่ะเราก็ได้ทำหลุมเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่เราจะปลูกนะคะในแต่ละหลุมเนี่ยเราจะเอาดินถุงที่เราซื้อมานะคะใส่ลงไปเนาะแล้วก็ผสมดินให้เข้ากันค่ะเราก็เอากล้าผักชีออกมานะคะพร้อมที่จะปลูกเนาะเราก็เลือกกล้าที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะการปลูกก็ง่ายๆค่ะเราก็ขุดหลุมนะคะแล้วก็เอากล้าผักชีที่เราออกมาใส่ลงไปค่ะเอาดินกลบเนาะแล้วก็กดดินรอบๆเบาๆเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะปลูกง่ายๆค่ะหลังจากที่เราปลูกผักชีเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะลืมบอกไปนิดหนึ่งนะคะว่าระยะห่างของผักชีที่เราปลูกนั้นนะคะแต่ละหลุมมีความห่างประมาณ1คืบคร่าวๆนะคะหลังจากที่เราปลูกแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มด้วยค่ะวันนี้วันที่14เมษายนค่ะตอนนี้กล้าผักชีของเราก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นค่ะวันนี้วันที่7พฤษภาคมค่ะเราก็จะมาอัปเดตผักชีที่เราปลูกไว้กินเองค่ะช่วงนี้อากาศอุ่นขึ้นนะคะผักชีก็โตขึ้นเยอะเลยค่ะเราจะดึงกอนี้มาให้ดูนะคะอันนี้เราปลูกในหลุมนะคะแล้วก็เพาะเมล็ดแบบเป็นกลุ่มนะคะเวลาเราเอาเก็บมารับประทานเนี่ยเราก็สามารถเอาออกมาแบบนี้ได้ค่ะต้นกล้าก็สมบูรณ์ใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นผักชีที่เราปลูกกินเองค่ะอันนี้ที่เราปลูกไปหนึ่งหลุมนะคะที่เราเพาะเมล็ดไปหลายเมล็ดก็จะมีแบบนี้ค่ะก็มีหลายต้นนะคะเขาก็สมบูรณ์ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวจะดึงออกมาอีกหลุมหนึ่งหลุมนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราเพาะเอาเมล็ดไปไม่กี่เมล็ดเขาก็มีเป็นแบบนี้ค่ะก็มีอยู่สี่ห้าต้นนะคะก็แล้วแต่เนาะเขาก็เจริญเติบโตดีค่ะนี่นะคะอันนี้ก็อันที่สองเนาะเดี๋ยวมาดูอันที่สามนี่ก็เหมือนกันนี่นะคะผักชีที่เราเพาะเมล็ดในหลุมก่อนแล้วก็เอามาปลูกลงในดินหรือลงในกระถางก็ได้
อันนี้ก็ทำได้ทั้งเมืองร้อนแล้วก็เมืองหนาวนะคะถ้าเราทำในเมืองหนาวก็มีผลประโยชน์ที่ว่าเราสามารถเก็บผักชีทานได้ไวเนาะเพราะว่าเราสามารถเพาะแล้วก็เก็บไว้ในกรีนเฮาส์ก่อนพออากาศดีขึ้นเนี่ยเราก็เอามาปลูกข้างนอกเขาก็เจริญเติบโตไวค่ะอย่างวันนี้เนี่ยวันที่7พฤษภาคมเนี่ยเราก็มีผักชีเก็บทานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เก็บทานมานานแล้วค่ะอันนี้ก็ที่เหลือนะคะที่เราเก็บทานนะคะแปลงนี้เนี่ยอันนี้เราเก็บทานไปแล้วมุมด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือเราก็ได้เพาะเมล็ดผักชีในถาดหลุมนะคะส่วนที่เราเก็บไปทานแล้วเนี่ยเราก็พร้อมปลูกใหม่เห็นไหมคะแล้วก็มีกล้าผักชีที่เราเพาะในถาดหลุมอันนี้ก็พร้อมปลูกประมาณ 3-4 อาทิตย์เนี่ยเราก็เก็บทานได้เข้าโตไวค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นเดือนต้นเดือนพฤษภาคมเนาะอากาศก็อุ่นขึ้นนะคะช่วงนี้ก็ 19-20 องศาอากาศดีมากสำหรับผักชีที่จะปลูกนะคะอันนี้เนี่ยเราก็เอาปลูกลงในถาดหลุมเราเอาปลูกลงในหลุมที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ใช่ถาดหลุมเนาะเราออกมาจากถาดหลุมนะคะอันนี้เราออกมาจากถาดหลุมนะคะนี่ค่ะถาดหลุมที่เราเพาะเมล็ดผักชีนะคะถ้าเราทำทุก4-5 อาทิตย์เนี่ยเราก็มีผักชีทานตลอดค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรารีบเก็บผักชีนะคะตรงข้างในเนี่ยเราก็จะปลูกมะเขือเทศค่ะอันนี้ก็ปลูกผักอย่างอื่นด้วยนะคะแล้วก็ผักชีที่เราเก็บไปเนี่ยเราก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็เราก็เก็บรากก็ได้เอาไว้ทานในปีหน้านะคะเราก็เอาแช่ในช่องแข็งก็ได้นะคะเมื่อเช้านี้เราก็มาเก็บผักชีค่ะอันนี้มาเก็บเมื่อเช้าดีนะคะอันนี้ก็ล้างรากแล้วนะคะส่วนรากนี้เราสามารถตัดแล้วก็เอาไปแช่ในช่องแข็งได้นะคะเก็บทานได้นานค่ะหลายเดือนเลยค่ะส่วนนี้นะคะเราไม่อยากทิ้งให้แก่จนเกินไปเนาะถ้าแก่ก็ไม่ค่อยอร่อยเวลาเราเอาไปแช่ในช่องแข็งเนี่ยเราก็ตัดข้างบนรากเนี่ยประมาณสัก 2-3 นิ้วก็ได้เราตัดถึงข้างบนนี้นะคะเวลาเอาไปทำน้ำซุปนะคะน้ำก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยมากเลยค่ะก็ถ้าสนใจก็ลองดูนะคะผักชีปลูกง่ายค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ